สวัสดีครับพบกับสุรข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ชีวิตนอกสนามกับเซเดอมาเน่เซเดอมาเน่คือซูเปอร์สตาร์รุ่นหนังนะครับโดยดาวยิงลิเวอร์พูลนะครับคือคนที่มีครบทั้งชื่อเสียงฐานะและเกียรติยศซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าฟุตบอลช่วยเหลือเขาให้สถาปนาตัวเองกลายเป็นคนดังที่มีคนรู้จักไปทั่วทุกมุมโลกในทันทีนี้ถ้าไม่มีแฟนฟุตบอลคนไหนไม่รู้จักมาเน่ยิ่งผลงานของเขากับพลพรรคของดังยอดเยี่ยมมากขนาดชื่อของเขาก็ทวีความนิยมมากขึ้นเท่านั้นนะครับยันไรก็ตามมุมมองนอกสนามของมาเน่ต้องบอกว่าน่าชื่นชมเอามากๆเขาเป็นคนที่ไม่ชอบทำตัวโดดเด่นหรือใช้ชีวิตท่ามกลางแสงสปอตไลท์เราอาจจะได้กล่าวว่าดาวเตะทีมชาติเซเนกัลมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายพร้อมกันนี้เขายังอุทิศตนและช่วยเหลือสังคมบ่อยมากผ่านการบริจาคเงินกับการเป็นกระบอกเสียงสำคัญเพื่อให้กิจกรรมการกุศลผ่านไปได้ดีเรื่องราวที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนนะครับก็คือหนึ่งสิ่งที่มาเน่ยึดเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนั้นก็คือชีวิตและจิตวิญญาณที่มอบให้กับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเขาคือมุสลิมตัวอย่างที่ดีพร้อมกับคอยปฏิบัติตนตามศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดพร้อมกับดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเจ้าที่เขายึดมั่นแม้ว่ามาเน่นะครับจะย้ำมาเล่นฟุตบอลในศึกพรีเมียร์ลีกและอาศัยอยู่ประเทศอังกฤษอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่เคยหลงลืมที่จะเข้ามัสยิดที่แทรกตัวอยู่ในเมืองลิเวอร์พูลเขาทำแบบนี้อย่างสม่ำเสมอเพราะนี่คือเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเขาฮิมานมัสยิดอัลรามานในเมืองลิเวอร์พูลถือเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดและเห็นมาเน่ที่มัสยิดอยู่เป็นประจำออกมากล่าวผ่าน BBC สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษเอาไว้อย่างน่าสนใจถึงเบื้องหลังของนักเตะคนนี้ซึ่งอาจจะทำให้ใครหลายคนประหลาดใจนะฮะโดยกล่าวว่าชีวิตที่มัสยิดของมาเน่ถือว่าเรียบง่ายเอามากๆพร้อมกันนี้มาเน่ก็ไม่ชอบที่จะอัดคลิปวิดีโอในขณะที่เขาปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาที่มัสยิดนั่นเพราะเขาต้องการรักษาความละเอียดและรอบคอบนอกจากนี้สิ่งที่มาเน่พยายามลงมือทำยังเป็นการสื่อถึงว่าเขาไม่ต้องการที่จะสร้างภาพอะไรออกไปทั้งนั้นเขาเพียงแค่อยากเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีชีวิตปกติยามที่อยู่นอกสนามฟุตบอลอีกหนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือมาเน่มีรถยนต์คันหรูมากมายที่จอดอยู่ในบ้านแต่เขากลับเลือกรถธรรมดาขับมาที่มัสยิดนั่นเพราะเหตุผลเพราะไม่อยากให้ความร่ำรวยมาผสมรวมกับศาสนาฮิมานของมัสยิดอัลสลามานกล่าวต่อไปว่ามาเน่เติบโตในฐานะครอบครัวที่ยากจนเอามากๆเขาจึงเป็นคนที่มีความคิดในแง่ของการช่วยเหลือบุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลานอกจากตัวเขาเองและนอกจากนี้นะฮะเขายังควักเงินส่วนตัวเพื่อทำการสร้างมัสยิดที่เซเนกัลอีกด้วยภาพในสนามที่เราได้เห็นเขายิงประตูอย่างมากมายและช่วยสร้างสรรค์เกมลุกให้กับลิเวอร์พูลแต่มุมมองนอกสนามมาเน่ก็คือคนที่อุทิศตนให้กับละหมาดและรักษามัสยิดเป็นอย่างมากภาพคนในมัสยิดเห็นจนชินตานั่นก็คือมาเน่เป็นคนที่ชอบไปอยู่ร่วมกับคนอื่นพร้อมกับช่วยกันทำความสะอาดในห้องน้ำในมัสยิดเรียกว่าเขาเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นคนที่ติดเด่นโดยคิดว่าตัวเองเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นนี่คือเรื่องราวชีวิตนอกสนามบางส่วนของมาเน่แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่องและน่าเอาเป็นแบบอย่างซึ่งอิทธิพลของเขาจากการเป็นนักฟุตบอลสามารถเต็มๆในส่วนตรงนั้นได้มีศักยภาพเชคกิลี่ลั่นอยากคว้าแชมป์รายการใหญ่กับลิเวอร์พูลอีกครั้งฉะนั้นเชคกิลี่ปีกมาขามข้อเดียวของลิเวอร์พูลประกาศเสียงดังเมืองชัดว่าถึงแม้ตนจะได้รับโอกาสลงเล่นน้อยกว่าที่คาดหวังเอาไว้แต่ก็อยากคว้าแชมป์รายการใหญ่ๆกับทัพหงดังอีกอย่างน้อยสักรายการหนึ่งในฤดูกาลนี้ผมคิดว่าเป้าหมายของลิเวอร์พูลในยุคปัจจุบันก็คือการมีถ้วยแชมป์ติดไม้ติดมือให้ได้ในทุกฤดูกาลแน่นอนว่าต้องเป็นรายการใหญ่ๆระดับท็อปเท่านั้นบิ๊กป้อมกล่าวผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการด้วยองค์ประกอบทุกอย่างเรามีศักยภาพสูงมากพอที่จะก้าวขึ้นไปเป็นหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในโลกแต่นั่นก็หมายความว่าต้องเค้นฟอร์มการเล่นให้พีคสม่ำเสมอด้วยเช่นเดียวกันแต่แม้ผลงานจะแผ่วลงจากฤดูกาลก่อนนิดหน่อยแต่ผมก็หวังว่าทีมยังอยู่ในโมเมนตัมที่ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมที่เหลือก็คือการทำงานหนักต่อเนื่องและเอาชนะคู่แข่งให้ได้โดยไม่สนว่าพวกเขาจะแกร่งขนาดไหนก็ตามยังเพลินโอเว่นลั่นอยากดูเตโก้เล่นฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงไมเคิลโอเว่นอดีตดาวยิงระดับตำนานของลิเวอร์พูลกล่าวให้สัมภาษณ์ชื่นชมเตโก้อาคันราว่าเป็นนักเตะหรือนักฟุตบอลที่เก่งมากจนน่าเหลือเชื่อถึงขั้นอยากดูเขาลงเล่นฟุตบอลต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเลยทุกวันเลยทีเดียวไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเตโก้อาคันรานี่แหละคือนักเตะคนเดียวที่ผมรู้สึกอยากจะดูเขาเล่นฟุตบอลไปยาวๆตลอด24ชั่วโมงทุกวันเลยทีเดียว
ตำนานสโตซิตี้กล่าวกับ BT Sport ผมชอบวิธีที่เขามองไปรอบๆเพื่ออ่านกระแสของเกมวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วใช้สายตาส่งสัญญาณให้กับเพื่อนเล่นตามตัวเองรังสรรค์ได้ดังใจคิดซึ่งก็มีใครในลีกอังกฤษสามารถทำได้เลยแม้แต่คนเดียวนี่คือคลาสบอลที่เหนือชั้นกว่าคนอื่นๆไปอีกหลายขั้นและเมื่อบวกกับความแม่นยำในการใจบอลแต่ละลูกไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนถึงยกย่องว่าตีโก้คือแข้งระดับโลกตัวจริงนะฮะฉะนั้นแล้วนะครับผมก็อยากจะดูเขาลงเล่นตลอด24ชั่วโมงเลยครับโควิดทำพิษสื่อการการลิเวอร์พูลรายได้หดลงแค่ไหน KPMG นะครับบริษัทคำนวณบัญชีชื่อดังประเมินว่าในซีซั่น2019-2020ลิเวอร์พูลของพวกเรามีรายได้ตลอดทั้งซีซั่นน้อยลงกว่าฤดูกาล2018-2019เป็นจำนวน 8% หรือถ้าคิดเป็นจำนวนเงินก็อยู่ที่82.5 ล้านยูโร KPMG นะฮะบริษัทคำนวณบัญชีชื่อดังประเมินว่าลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่สกอตแลนด์ที่พิมพ์อังกฤษจะมีรายได้ในผลประกอบการประจำฤดูกาล2019-2020ลดลงจากซีซั่น2018-2019เป็นจำนวน 8% ด้วยกันซีซั่นก่อนถือเป็นอีกหนึ่งซีซั่นที่ประสบความสำเร็จของลิเวอร์พูลหลังจากที่พวกเขาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปครอบครองจนถือเป็นแชมป์ลีกหนแรกในรอบ30ปีของพวกเขาแต่ช่วงครึ่งหลังของซีซั่นมันเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนทำให้พวกเขาต้องลงเล่นในแบบไม่มีแฟนบอลเข้ามาชมเกมในสนามเลยการต้องเตะแบบไร้คนดูส่งผลกระทบต่อทุกสโมสรฟุตบอลทั่วโลกและลิเวอร์พูลก็เป็นหนึ่งในนั้นโดยถึงแม้ว่าหงแดงจะยังไม่ได้เปิดเผยผลประกอบการประจำซีซั่นก่อนแต่หลายทีมก็ทำอย่างนั้นไปแล้วอย่างเช่นแมนเชสเตอร์และท็อตแนมสเปอร์ตา KPMG นะครับประเมินว่าลิเวอร์พูลจะมีรายได้ที่ลดลงถึง 8% หรือคิดเป็นเงินก็จำนวน 47.6 ล้านยูโรประมาณ 1,761.2 ล้านบาทแต่นี่ KPMG ยังคาดการณ์ว่ารายได้รวมของลิเวอร์พูลอยู่ที่557ล้านยูโรประมาณ 2,609 ล้านบาทโดยส่วนประกอบของเงินจำนวนดังกล่าวก็มีอย่างเช่น 82.5 ล้านยูโรประมาณ 3,052.5 ล้านบาทจากรายได้ในวันที่มีการแข่งขัน231.19 ล้านยูโรประมาณ 8,580.3 ล้านบาทจากรายด้านทางด้านลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดและ242.6 ล้านยูโรประมาณ 8,976.2 ล้านบาทจากรายได้การตลาดเป็นต้นเนื่องจากนี้ KPMG ทำการวิเคราะห์เฉพาะเหล่าทีมที่ยังไม่ได้เปิดเผยผลประกอบการของประจำซีซั่นก่อนโดยนอกจากลิเวอร์พูลนั้นเขาก็ยังประเมินผลประกอบการเรอัลมาดริดปารีสแซงต์แชร์แมงบาเยิร์นมิวนิกยูเวนตุสและ FC ปอร์โตด้วยซึ่งบรรดาในกลุ่มดังกล่าวปอโตโดนผลกระทบหนักที่สุดหลังจากรายได้หดไปถึง 50% ส่วนปีเอชลดไปถึง 15% ขณะที่ยูเวนตุสได้รับผลกระทบ 13% สำหรับมาดริดปีเอชยูเวนตุสและบาเยิร์นมิวนิกนั้นทางด้านได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือรายได้จากบันการแข่งขันส่วนลิเวอร์พูลกับปอโตเป็นด้านค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดโดยสาเหตุที่ค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดมันดรอปลงไปสำหรับลิเวอร์พูลกับปอร์โตเป็นเพราะพวกเขาทำผลงานในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้แย่กว่าซีซั่น2018-2019นั่นเองซีซั่นก่อนลิเวอร์พูลตกรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งเป็นแชมป์เก่าส่วนปอร์โตจอดป้ายเป็นค่ารอบแบ่งกลุ่มเท่านั้นทั้งนี้นะครับถ้าเกิดลิเวอร์พูลไปถึงรอบลึกๆของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้แล้วนั้นในกรณีก็อาจจะเป็นผลดีต่อการเงินของพวกเขาและอาจจะบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ได้หลังจากที่เชื้อร้ายนะครับมันทำให้รายได้หลายด้านของลิเวอร์พูลหดหายไปโดยที่จริงถ้าเกิดประสบความสำเร็จในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในกันนี้แล้วนั้นนะครับทีมที่เป็นแชมป์ก็จะโกยรายได้ในระดับสูงถึง113ล้านปอนด์เลยทีเดียวนี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่12มกราคมนะครับ